이건 IMF의 관리를 받게 된 우리 경제의 구도를 내고 보유의 한 구간으로 결국 국제 통화 기금 IMF로부터 구제 금융을 지원받게 됐습니다. เรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลย ฉันไม่เคยคิดเลยว่า IMF จะทำร้ายชีวิตฉันขนาดนี้ ถ้าเรื่องมันไม่กลายเป็นแบบนี้ มันก็คงจะดี ฉันผิดอะไร ทำไมอยู่ๆ ฉันต้องสูญเสียทั้งงาน ทั้งบ้าน ต้องตกไปอยู่ในสภาพคนข้างถนน ชีวิตของฉัน ครอบครัวของฉัน จะเป็นยังไงต่อไป ฉันจะต้องหางานทำใหม่ ทำงานหาเงินไม่พอจะจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 8,000 บาท ต้องดิ้นรนหาทางให้อยู่รอดเป็นปีๆ จนวันหนึ่งมีคนมาแนะนำธุรกิจขายตรงให้ฉัน เขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาให้เป็นเศรษฐีได้ แม้ไม่มีอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ และฉันก็ตัดสินใจทำธุรกิจขายตรงกับบริษัทนั้น แต่ตลอด 6 ปีที่ทำธุรกิจสิ่งที่ฉันได้มาคือหนี้ 3 ล้านบาท แล้วต่อจากนี้ฉันจะทำยังไงต่อไป ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็สลายกลายเป็นฝุ่นมืด 8 ด้านมองไม่เห็นทางที่จะเดินต่อในระหว่างที่ฉันกำลังหาทางออกฉันก็ได้มาพบกับอโทมี่แม้บริษัทจะดูลำบากแทบจะไม่มีเงินเลยด้วยซ้ำแต่คนที่ชวนฉันเป็นคนที่เคยเจ็บพอธุรกิจขายตรงด้วยกันฉันก็เลยลองเก็บมาคิดดูผ่านไปได้ 2-3 วันฉันก็ได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนาหลังจากที่ฉันฟังการบรรยายของท่านประธาน น้ำตาฉันไหลออกมาไม่หยุด ความต้องการและความหวังที่ฝังอยู่ลึกๆในใจ ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของท่านประธาน ฉันยังจำมันได้ดี ธุรกิจขายตรงใหม่ที่ฉันเลือกทำอีกครั้ง คนที่รู้จักก็หายไปหมด เพราะล้มเหลวจากธุรกิจที่เคยทำด้วยกัน ฉันถือเครื่องสำอางเดินไปทั่ว หวังจะขายให้ได้สักชุด แต่สิ่งที่ได้กลับมามีแต่อคติและคำดูถูกไม่มีอะไรจะทำแล้วหรอถึงไปทำขายตรงหนังหน้าอย่างนี้กล้ามาขายเครื่องสำอางได้ยังไงบ้าไปแล้วหรือเปล่าตั้งสติหน่อยทำไมเราไม่เคยย้อนมองดูสภาพตัวเราเองเลยทำไมเราดูต่ำต้อยได้ขนาดนี้ไม่จริงหรอก ถึงเราจะโดนคนชี้หน้าด่าถ้าเราหยุดอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงงั้นบ้าไปเลยงั้นบ้ากันไปเลยถ้าเราไม่บ้าไม่คลั่งกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จล่ะฉันคลั่งในสินค้าฉันคลั่งในบริษัทฉันทำงานด้วยความมุ่งมั่นเวลาผ่านไป1 ปี 2 ปี ความยากลำบากที่ผ่านมากลายเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตฉันจะต้องเข้มแข็งให้ถึงที่สุดเข้มแข็งกับโลกอันโหดร้ายเข้มแข็งจนกว่าจะสำเร็จถ้าเราไม่บ้ากับงานที่ทำเราก็ไม่มีทางสำเร็จได้ถ้าเรามีฝันที่ชัดเจนแล้วฝันนั้นจะกลายเป็นจริง ความเชื่อมั่นของอโทมี่ได้ถูกยืนยันด้วยเหล่าผู้ประสบความสำเร็จและตอนนี้ฉันก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จนั้นในตอนที่ไม่เหลืออะไรเลยทำงานหาเช้ากินค่ำคิดหาทางออกไม่ได้ตอนที่ลูกชายกำลังเตรียมสอบแทนที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้แต่กลับเป็นแค่ภาระให้กับเขาตอนนี้ฉันได้กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ครอบครัวยอมรับ ลูกเป็ดขี้เหร่ที่เคยถูกกดขี่ข่มเหงมีแต่คนดูถูกไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองคือหงเอาชนะคำอคติที่มีต่อธุรกิจขายตรงรอยด่างพร้อยจากความล้มเหลวแม้ฉันเคยเป็นแค่ลูกเป็ดขี้เหร่แต่ด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นทำให้วันนี้ฉันกลายเป็นหงอย่างภาคภูมิแม้วันนี้คุณจะเป็นเพียงลูกเป็ดขี้เหร่ความทุ่มเทและมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงคุณ
ให้ถึงวันที่เราประสบความสำเร็จกลายเป็นหงพร้อมสยายปีกที่งดงาม